ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับปีนี้เป็นครั้งที่2แล้วถ้าเกิดว่ารวมๆนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5ครั้งแล้วสำหรับโรงแรมของพวกเราที่ร่วมให้บริจาคร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับก็ที่ผ่านมาก็ผมมองว่าน่าจะได้ประโยชน์กับสังคมค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าในส่วนของที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะได้ข่าวอาจจะได้ทราบข่าวในเรื่องของการขาดแคลนโลหิตหรืออะไรก็ตามแต่ทางเราก็จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราคิดว่าเราเองเนี่ยเมื่อเห็นผลสำเร็จจากการมีผู้เข้ามาร่วมบริจาคมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละครั้งเนี่ยโดยการประชาสัมพันธ์ของโรงแรมเราไปเนี่ยเราก็มองว่าเราอยากจะตั้งเป็นศูนย์รับบริจาคโลหิตในป่าตองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องคุยกับทางหน่วยงานของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะนำโปรเจกต์นี้เข้ามาคุยกันเพื่อให้ได้ประโยชน์กับสังคมสูงที่สุดนะครับก็ยังไงก็ตามแต่ผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในโรงแรมของพวกเราหรือว่าองค์กรหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเอกชนอื่นๆเนี่ยก็สามารถมาเข้าร่วมได้โดยครั้งต่อไปเนี่ยหลังจากที่เราได้เป็นศูนย์หรืออะไรแล้วก็ตามแต่เนี่ย เราจะทำประชาสัมพันธ์ที่มากขึ้นแล้วก็อยากจะให้ปริมาณการบริจาคโลหิตมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมได้มากเท่าที่จะทำได้ครับผมครับก็วันนี้ได้มาบริจาคเลือดก็นานๆครั้งเนาะ3เดือนครั้งจริงๆแล้วการบริจาคเลือดเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือช่วยขับเลือดเสียออกจากร่างกายแล้วก็สร้างเลือดใหม่ทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็ถือเป็นการทำบุญด้วยครับก็มีความตั้งใจที่จะมาบริจาคโลหิตวันนี้นะครับเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับซึ่งผมในนามตัวแทนของการกวาดถวนภาคป่าตองก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางโรงแรมสริบิทมีนะครับได้เปิดศูนย์นะครับเพื่อให้โรงพยาบาลนะครับวชิระมารับบริจาคโลหิตวันนี้นะครับค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นตัวแทนของธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะคะตอนนี้ก็มีผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือดที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะก็ขอเชิญชวนให้ไปบริจาคโลหิตได้ที่ธนาคารเลือดชั้น4ตึกผู้ป่วยนอกนะคะเปิดทำการทุกวันนะคะวันราชการก็ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง2ทุ่มแล้วก็วันหยุดราชการ8โมงครึ่งถึงบ่าย3นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญเพื่อให้เลือดช่วยชีวิตกับผู้ป่วยนะคะทำบุญเลือดทุกหยดของท่านก็จะได้เอาไปให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตรอดปลอดภัยนะคะก็ขอเชิญชวนมาณโอกาสนี้นะคะ